งกว่าอดีตภรรยาเอกประสิทธิ์เปิดตัวเป็นทอมกลับมาอยู่บ้านเดียวกันเพื่อลูกเรียกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆเลยล่ะค่ะเมื่อมีภาพนักแสดงหนุ่มเอกประสิทธิ์ควงอดีตภรรยาแตงกวาจีราพรและลูกชายน้องเลโก้โผล่เปิดใจในรายการวาไรตี้ชื่อดังรายการหนึ่งซึ่งยอมรับเลยว่ากลับมาอยู่บ้านเดียวกันอีกแล้วนอกจากนี้หนุ่มเอยังได้กล่าวผ่าน IG อีกว่าลูกคือส่วนกลางของทุกอย่างซึ่งเขาและอดีตภรรยาต้องช่วยกันดูแลสนับสนุนลูกชายให้เติบโตมาอย่างสวยงามและในขณะที่ฝั่งแตงกวาก็ทำฮือฮากว่าหลังยอมรับว่าจากนี้ขอซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองยอมรับว่าเป็นทอมไปแล้วและการกลับมาอยู่บ้านเดียวกันอีกครั้งกับอดีตสามีก็เพื่อลูกทั้งยังบอกต่ออีกว่าเธอยกให้เอเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนตายที่ขาดกันไม่ได้โดยเจ้าตัวอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่าขออธิบายครับทำไมถึงอยู่ด้วยกันได้ทำไมเลิกกันแล้วต้องแยกทางคะก็ในเมื่อเราคบกันเป็นเพื่อนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วความรักที่มีให้กันตั้งแต่เริ่มจนถึงวันนี้มันก็มากนะในฐานะเพื่อนรู้จักคำว่าเพื่อนตายปะคะเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแต่งไปแล้วเขาเป็นทั้งเพื่อนพี่พ่อและพ่อของลูกมีอะไรคุยกันทุกเรื่องเพราะเขาเป็นคนในครอบครัวค่ะปัญหาที่คนอื่นคิดไปเองกันทั้งหมดมันผิดจะให้มาอธิบายเพื่อให้คนอื่นเข้าใจมันไม่ง่ายนะคะเอาเป็นว่าทุกวันนี้อยู่เพื่อลูกกันและกันแต่งก็ไม่มีญาติที่ไหนในกทม.ถ้าวันหนึ่งพี่เขาหายไปแต่งก็คงลำบากอย่างที่บอกแต่งเป็นทอมไปแล้ว